วันนี้เนี่ยเราถ่ายในช่วงที่มันใกล้วาเลนไทน์ก็เลยอยากที่จะจัดเซอร์ไพรส์แม่ที่จันทบุรีจะแบบว่าให้แม่แบบขนของนู่นนี่นี่นั่นเฮ้ยยายนี่มันใหญ่มากอะคือพูดง่ายจะใช้งานแม่สุดๆพอแล้วแหละพ่อแบบสบายมากแม่ปิดเดี๋ยวทั้งนั้นแล้วไม่ให้แม่กินข้าวด้วยจ๋านี่เขาให้เรารออะไรหรอหิวข้าวแม่อุ้มไม่ไหวแล้วเอาอย่างนี้กลับก่อนมาโพมากับแม่มานี่ก่อนที่พ่อดูลูกนี้ทุกคนมองซ้ายมองขวาพวงหน้าพวงหลังเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินทางไปจันทบุรีซึ่งเราถ่ายในช่วงที่มันใกล้วาเลนไทน์ก็เลยอยากที่จะจัดเซอร์ไพรส์แม่ที่จันทบุรีและประจวบเหมาะกับทางที่ Mitsubishi Motors Thailand เนี่ยเขาส่ง Mitsubishi Xpander Cross มาให้พวกเรารีวิวเราก็เลยตัดสินใจจะใช้ Xpander Cross เนี่ยเดินทางไปจันทบุรีวันนี้เพราะฉะนั้นพ่อจะแกล้งแม่บ้างจะแบบว่าให้แม่แบบขนของนู่นนี่นี่นั่นช่วยรีวิวรถต่างๆจะใช้งานแม่สุดๆและไม่ให้แม่กินข้าวด้วยและเดี๋ยวค่อยพาไปเซอร์ไพรส์ดินเนอร์ตอนเย็นใต้แสงเทียนแบบสวยๆที่ชาเทียมเสื้อผ้าเตรียมไว้เรียบร้อยน้องจ๋ามีแอบสั่งชุดมาให้ไว้เรียบร้อยอะไรแม่โอ้แม่เฮ้ยเข้าไปก่อนแป๊บนึงแม่เข้าไปก่อนถ่ายกันรถอยู่โอ้เนี่ยจังหวะนรกมากเพราะฉะนั้นแผนแรกของวันนี้เมื่อกี้ออกมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเรียกแม่ออกมาช่วยการรีวิวรถแม่จ๋าอ้าวแม่จ๋าเมื่อกี้ออกมาทำไมจ๊ะรถใครมาจอดขวางหน้าบ้านอ๋อรถใครมาจอดขวางหน้าบ้านเหรอไม่อยากจะบอกพ่อซื้อรถให้แม่เหรอรถเลยเหรอ Mitsubishi Motors Thailand เขาส่งรถมาให้เรารีวิวไปดูไหมแม่นี่มาดูเลยนี่คือ Mitsubishi Xpander Cross เป็นรถอเนกประสงค์ประเภท7ที่นั่งที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับ1เลยนะจะบอกให้แม่แล้วดีไซน์ของเขานี่บอกเลยแบบสปอร์ตกระจังหน้านี่เขาเรียกว่า Advanced Dynamic Shield Design เป็นการดีไซน์มาเฉพาะสำหรับ Mitsubishi Xpander โดยเฉพาะและยิ่งไฟหน้านะยกเซตเลยเป็น LED ทั้งหมดไฟหน้าเป็น LED แบบ Multi Reflector ไฟลีก็เป็น LED แบบ Crystal ขนาดไฟตัดหมอกยังเป็น LED ยังไม่พอไม่ใช่เฉพาะแค่ข้างหน้าไฟท้ายก็ยังเป็น LED เท่ปะล่ะแม่มันเหมาะไหมล่ะพ่อฮะอะไรนะดีไซน์สปอร์ตแบบนี้มันเหมาะจริงๆเราจะขับแบบว่าเท่ๆในเมืองก็ได้หรืออย่างวันนี้เราเอาไปจันทบุรีเพื่อไปขนของที่สวนของเราก็ทำได้เหมือนกันทำอะไรครับไม่อยากปิดประตูปิดทำไมหนูจะไปไหนอยากอยู่ในรถโอ้โหไม่อยากออกเลยรถคันนี้มันยังไงลูกรถคันนี้ทำไมถึงอยากอยู่ในรถอ่ะสวยและยิ่งดูสปอร์ตไปอีกกับล้ออะลอยที่มากับรุ่นนี้ซึ่งเป็นอะลอยสปอร์ตทูโทนขนาด17นิ้วเพิ่มลุคความสมบุกสมบันพร้อมลุยได้ทุกที่มาดูครับผมเนื้อที่เทียบ SUV บางตัวเนี่ยที่นั่ง2แถวแต่ Mitsubishi Xpander Cross คันนี้จัดไป3แถวเหลือๆกว้างขวางรองรับได้สูงสุด7ที่นั่งเบาะถ้าเราไม่ใช้ก็พับราบไปเลยเพิ่มพื้นที่ขนของได้อีกนี่คือเอาตัวเข้ามาให้ดูเลยว่าเหลือนี่นอนได้2คนด้วยนะแม่แล้วของตัวนี้เนี่ยบางครั้งกลัวไม่พอหมดปัญหานั้นอีกต่อไปมาดูนี่แบกข้างบนนี่ไงจ๊ะก็เอาไว้ขนของด้านบนได้เพิ่มพื้นที่ในการขนของได้มากกว่าเดิมถ้าจะเก็บของข้างหลังไม่พอก็เอาไปใส่ไว้บนหลังคาได้เลยต่อไปนี้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องทุเรียนแล้วนะคะที่ว่าเวลาแบบขนทุเรียนกลับมาเพราะเราจะเอาใส่บนนี้ เพราะว่าไม่งั้นกลิ่นจะอยู่ในรถและอันหนึ่งที่ชอบมากหลายๆครั้งเวลาที่พี่โพเขาแบบว่านั่งอยู่ด้านหลังเนี้ยชอบร้องหาของเล่นหรือบางทีจะกินนมบ้างจะกินน้ำบ้างบางทีพ่อขับหรือแม่ขับจะต้องเอี้ยวกลับไปหาขนของมันก็ยากมาดูครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยมีลิ้นชักนะครับผมใต้เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเอาไว้ให้แบบว่าใส่ของเตรียมของทุกดีเทลในการดีไซน์ของเขาคือฟังก์ชันนี่คือแบบว่าครบเพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อว่าไปขนของกันเลยเรื่องขนของเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกนะเดี๋ยวพ่อเขาจะมาตอนเสร็จแล้วแต่นั่นคืออะไรอ่ะท่านประธานนะครับไปกันยังแม่จ๋าจะให้พ่อจ๋าแบบว่าเถิบเบาะให้ไหมนั่งสบายไหมข้างหลังเนี่ย no ไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าข้างหลังเขาอ่ะกว้างมากเลยนะเนี่ยดูดิเขาไม่ชนเหยียดขาได้อีกเลยเหลือแถมข้างหลังนะยังมีแอร์แยกอีกนี่4ช่องเลยนะแล้วที่สำคัญนี่นะลุงแม่ชอบตรงที่มีจุดจ่ายไฟหลายจุดไว้สำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องแย่งกันเลยแหละและสบายไปกว่านั้นครับเพราะว่า Mitsubishi Xpander Cross เนี่ย เขามีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือว่า Cruise Control สามารถเซตความเร็วให้คงที่ได้แค่กดปุ่มง่ายๆตรงปุ่มอะไรของเราเท่านี้ความเร็วของเราก็คงที่พ่อก็ไม่ต้องมานั่งเหยียบคันเร่งตลอดเวลาการขับรถทางไกลของพ่อนั้นก็สบายมากขึ้นลุงเริ่มสังเกตตัวออกแล้วว่าเริ่มจากเขาเรียกว่าง่วงหัวเริ่มเทไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยองศาการเทเนี่ยเดี๋ยวก็เทมาทางนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เทมาทางนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เทไปทางนี้เดี๋ยวก็เทเทเร็วๆเทเร็วๆเทเร็วๆตึ๊กตึ๊กพ่อแปลงนี้นี่คือมีความคืบหน้ายังไงบ้างเนินยายจุกเนี่ยเนินยายจุกมาเราก็คิดกันนานว่าเราจะทำอะไรกับสวนนี้ดีใช่ไหมเพราะเพิ่งมาปรับที่ใหม่เพราะตอนแรกมันเป็นแอ่งแล้วแบบน้ำอ่ะมันค้างไว้แม่ยายนี่แหละคุมเอาแมคโครเข้ามาปรับที่ดินปรับนู่นปรับนี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเราจะปลูกอะโวคาโดอ๋อเหรอแล้วถนนเนี่ยจะปรับไม่พอเอ้ยถนนนี่คงยากสังเกตไหมว่าทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสมบุกสมบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันรู้สึกฟีลลิ่งแตกต่างรถมีความนิ่งแล้วก็นิ่มโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามาทางที่มันสมบุกสมบันแบบนี้หลุมก็จะเยอะใช่ไหมพี่เล่อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงอีกเพราะว่าใต้ท้องรถของ Mitsubishi Xpander Cross เนี่ยนะสูงถึง225 มิลลิเมตรไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะมากระแทกใต้ท้องรถเราได้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเวลาที่เราขับรถนี่กว้างไกลมากซอยแคบๆแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่ารัศมีวงเลี้ยวของเขานั้นแคบสามารถนะครับเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆได้อย่างทันใจคล่องตัวทุกสภาพการขับขี่วันนี้เรามีจุดเขาเรียกว่ามิชชั่นที่เราจะต้องมาที่สวนยายจุ๋มก็เพราะว่าเราต้องมาขนของเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าไปทำพิธีมงคลจะแบบว่าให้แม่แบบขนของนู่นนี่นั่นช่วยรีวิวรถต่างๆจะใช้งานแม่สุดๆและไม่ให้แม่กินข้าวด้วยก็อย่างที่บอกครับรถมาเนี่ยก็คือพามาขนของแต่เผอิญถ่ายละครแอคชั่นมาประมาณ1 อาทิตย์ละคือพ่อก็รู้สึกปวดหลังแล้วบ่นกับแม่มาหลายวันแล้วว่าพ่อปวดหลังมากหลังมันเจ็บกำลังกลัวว่าเฮ้ยมันหลังมันเป็นอะไรมากกว่าคือเดี๋ยวก่อนแล้วสิ่งที่ให้ขนมะพร้าวอะไรมะพร้าวแล้วแม่ฝากด้วยไปลุงเล่ไปดูสวนดีกว่านี่คือเป็นความน่ารักของแอนอย่างหนึ่งคืออันนี้เรื่องจริงนะคือแบบผมมาปวดหลังมาอาทิตย์กว่าแล้วไม่ได้โกหกนะเราไม่ได้มุสาเราพูดเรื่องจริงแล้วก็ไม่ได้นึกว่ามันจะกลายเป็นแบบว่าผลดีกับการที่เราจะมาทำเซอร์ไพรส์วันนี้แล้วซึ่งความน่ารักของแอนนะดูสิพอเราเป็นอะไรนิดหนึ่งเขาจะไม่ให้แบบผมแบบเจ็บป่วยอะไรเลยนะคือเขาจะลุยเองเลยเนี่ยช่วยกันใหญ่ก็ยังดีเขาก็มีน้องจ๋ามีลุงเยลมีน้องปิงอะไรมาช่วยอยู่ซึ่งอันนี้เราขนจริงนะเราไม่ได้แกล้งแอร์นะเพราะขนจริงเพราะต้องไปใช้ในพิธีมงคลพวกนี้ซึ่งพอเสร็จแล้วจากตรงเนี้ยเดี๋ยวพ่อก็จะหามุกขับรถเลยบ้านเพื่อที่เราจะไปที่ชาเทียมที่จัดเซอร์ไพรส์ไว้ให้วันนี้แก้ตัวกับแม่ยังไงว่าเลยทำไมไม่ขับรถก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใช้มุกไหนแต่ที่คิดได้คืออาจจะรบกวนอ้างทาง Mitsubishi Motors นิดนึงลูกค้าอยากเจอเขามาชาเทียมพอดีเลยแบบว่าไหนๆเราอยู่ที่จันแล้วก็ไปสวัสดีขอบคุณเขาหน่อยเพื่อไปเซอร์ไพรส์ดินเนอร์พ่อเราเป็นตู่เป็นตาโอ้โหดูดิอะไรนี้มันใหญ่มากอ่ะอันนี้ไม่ไหวจะแบบว่าให้แม่แบบขนของนู่นนี่นั่นจะใช้งานแม่สุดๆและไม่ให้แม่กินข้าวด้วยเป็นไงบ้างแม่โอ้โหพ่อ4 ทลายเฮ้ยเบาะ2 ไม่ต้องพับแค่นี้ก็อยู่แล้วโอ้ดูดีกลับมาถึงทำงานแล้วกระเป๋าเมื่อกี้ก็เก็บขึ้นแร็คไปแล้วสุดยอดเอาแม่ปิดเดี๋ยวทั้งนั้นเสร็จแล้วไปแม่ขึ้นรถขอบคุณมากนะครับพ่อดีขึ้นไหมอ่ะโอเคขับรถต่อได้เดี๋ยวพ่อก็จะหามุกขับรถเลยบ้านเพื่อที่เราจะไปที่ชาเทียมที่จัดเซอร์ไพรส์ไว้ให้วันนี้เขาไม่ได้เลี้ยวนี่หรอนี่ไปถึงไหนเนี่ยลูกขับไปเรื่อยๆไม่เดี๋ยวจะขึ้นเขาเกลือแล้วนะแต่ไม่เป็นไรก็เตรียมมาร์คเนี่ยไปถึงไหนเนี่ยว่าก็อาจจะต้องบอกไปเลยว่าคือก็ต้องพูดแบบตรงๆแหละทำไมมีอะไรไม่ลูกค้ามิซูเนี่ยขอไอ้ลูกค้าที่จ้างเราอ่ะเขาบังเอิญเขาอยู่ตรงสอยดาวครับผมอยู่โรงแรมตรงสอยดาวแล้วเขารู้ว่าเราถ่ายแล้วพี่เราอยู่แถวนี้เขาก็เลยแบบว่าอยากให้เราอ่ะไปเจอไอ้บ้าแล้วจะไม่ไปเจอเขาได้ไงเราก็มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณชาคิดอ่ะแวะไปถ่ายรูปไปสิก็ขับนี่ก็ขับไปตรงนี้แล้วอ่ะไปดิเรา เราไม่ได้มุสาเราพูดเรื่องจริงใครเต้นเต้นไหมอ้าวแม่เต้นไปนะเอาหิ้วไปแล้วอ้าวให้ป้าแม่เต้นหน่อยย่อเอาไปเต้นไปจ๋านี่เขาให้เรารออะไรหรอฮะเขารอปากสองกันตลูกเลยหรอหิวข้าวจะแบบว่าให้แม่แบบขนของนู่นนี่นั่นจะใช้งานแม่สุดๆแล้วไม่ให้แม่กินข้าวด้วยไม่รู้เอาอย่างนี้เราจะต้องแบ่งรถตู้กลับไปก่อนไปดูตรงนู้นดิเดินเองแม่อุ้มไม่ไหวแล้วมาโพมากับแม่มาโพมากับแม่มานี่ไปดูข้างล่างไงที่หนูอยากไปอ่ะจะแบบว่าให้แม่แบบขนของนู่นนี่นั่นจะใช้งานแม่สุดๆแล้วไม่ให้แม่กินข้าวด้วยหิวข้าวแฮปปี้วาเลนไทน์ล่วงหน้าจ้ะแฮปปี้วาเลนไทน์ล่วงหน้าจ้ะมาแล้วอะไรวะเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวพี่ดอกดาวเรืองแฮปปี้วาเลนไทน์ล่วงหน้าครับผมอะไรของเธออ้าวดูสิ่งมงคลเราก็ต้องแบบว่าใช่ไหมต้องเคารพเขาด้วยการกราบไหว้เขาทุกวันแล้วไหนลูกค้าไม่มีนอกจากดาวเรืองแล้วเราก็ยังมีดอกไม้จริงๆมาให้นะครับรักนะบ้าเหรอโอเคขอบคุณค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เซอร์ไพรส์แม่ได้สำเร็จจริงๆที่ผ่านมามีแต่แม่เซอร์ไพรส์เราเที่ยวนี้วันนี้คือแม่จะบอกว่าเรื่องชุดเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์นะเขาเตรียมชุดไว้ให้เธอกันหมดแล้วเขาเตรียมชุดไว้ให้เธอหมดแล้วงุนหงิดไหมแล้วไม่สงสัยว่าพ่อหายไปไหนพ่อบอกพ่อปวดท้องหนักบอกขอไปห้องน้ำหน่อยไอเราก็แบบพ่อไม่นานจังแล้วลุงเล่ก็โทรไปบอกจ๋าว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมแบบต้องรอนานขนาดนี้เอาอะไรเวิ้งครับแล้วแต่ก็เห็นนะว่าโต๊ะนี้เขามีไฟตั้งแต่ข้างบนแล้วไม่เห็นเหรอเธอลงมานี่ฉันก็แอบอยู่หลังเสาอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเลยอ่ะว่าเป็นซุ้มของเราโอ้อันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณลุงเล่ขอบคุณลุงจ๋าขอบคุณลุงจิ๊บขอบคุณหมูขอบคุณลุงเยลปิงพี่แหม่มนุทุกคนเขารู้กันหมดชุดมันต้องสมเกียรติแม่ไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาปกติเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วว่าวันเกิดวันจริงๆก็สเปเชียลทุกวันอ่ะมันคือวันของเราทุกวันอยู่แล้วว่ามีวันนึงชวนเขาไปว่าเออวันเลนไทน์นี้จองร้านอาหารไปกินกันดีกว่าแต่ก็ดูคิวแล้วเลิกคิดใช่แล้วครั้งเนี้ยวันนี้สมบุกสมบันกันมาทั้งวันน่ะนี่เป็นปีแรกตั้งแต่แต่งงานกันที่มีโอกาสได้อยู่กันวาเลนไทน์แม่เอาจริงนะตอนนี้อาการแม่เขินนะเนี่ยอาการแม่เขินนะเนี่ยนี่คือเขินหน่อยเลยนะไม่ก็ปกติพ่อเขาไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้นี่คือเขินนะเขาไม่เคยเลยดีกว่าแบบว่าแล้วทุกวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำงานตลอดใช่เพราะเรา4 ปีกว่าจะได้เซอร์ไพรส์เมียเดี๋ยวเรามาย้อนความจุดที่คิดว่าเกือบโป๊ะที่เนยจะจุ๋มแหละที่แบบเริ่มเลือกร่างเลยเพราะดูเวลาด้วยมันจะมืดแล้วแบบจะใช้มุกไหนดีที่จะเฮ้ยจะขับเลยหน้าสวนชะน้ำเลยไหมหรือออกถนนใหญ่เลยก็คุยพี่เล็กออกถนนใหญ่เลยดีกว่าตอนนั้นไม่เล็กใครเลยก็เข้าใจทำงานใช่แต่ว่าพอเริ่มขับรถเลย2ที่แล้วบอกเอ้าจะขับไปถึงไหนเนี่ยแบบเป็นห่วงลูกก็เป็นห่วงแบบอยากให้เขากลับเข้าบ้านกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บ พอเลี้ยวเข้าชาร์จเรียบบอกนี่ไงเขาก็ทำเป็นอยู่ดีเขาก็กดเปิดกล้องซึ่งก็แปลกใจอ่ะลงกันมาทั้งรถไม่พอลงกันมาทั้งรถไม่พอต่างคนต่างนิ่งแล้วนั่งรอโดยที่ไม่มีอาการหงุดหงิดแล้วสักพักคุณจ๋าเขาเนียนอีกแล้วค่ะเขาทำเป็นโทรศัพท์อันก็ถามว่าคุยกับใครลูกค้าว่าไงตกลงลูกค้าว่าไงนี่มันแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยจ๋าเขาก็บอกว่าคุยกับพี่เล่ก็ด่าหนูอีกแล้วไงนี่ด่าหนูอีกแล้วไงแบบเอ้ยทำงานยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ตอนที่รีวิวรถยกกล้วยยกมะพร้าวยกนู่นนี่นั่นไปทางสมบุกสมบันแต่ตอนนี้มาจบด้วยดินเนอร์ใต้แสงเทียนถูกต้องมันเกิดขึ้นได้ยังไงในวันเดียวไม่เข้าใจต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยกับการที่เซอร์ไพรส์แม่แอนเนี่ยซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากเพราะว่าได้เห็นความมุ่งมั่นของแม่แอนกับครอบครัวนะที่พวกเราเนี่ยเวลาไปไหนแล้วก็ไปด้วยกันถึงไหนถึงกันและยิ่งพิเศษไปอีกที่วันนี้เราได้ Mitsubishi Xpander Cross มาสร้าง Special Moment ให้กับครอบครัวของเรานะครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่ผมจะมีโอกาสได้เซอร์ไพรส์แม่แอนแบบนี้อีกและหารู้ไม่ขอสารภาพเลยว่าจริงๆแล้วทาง Mitsubishi Motors Thailand เนี่ยเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะส่งรถมาให้เรารีวิววันนี้พร้อมกับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แม่แอนให้สำเร็จแล้วเป็นไงล่ะก็สำเร็จจริงๆเพราะที่ความแนบเนียนที่เราได้ขับรถ Mitsubishi Xpander Cross จากกรุงเทพมาที่สวนจันทบุรีเพื่อมาขนทลายมะพร้าวขึ้นรถนี่แหละทำให้ผมสามารถมีโมเมนต์ทำภารกิจเซอร์ไพรส์คุณแอนได้สำเร็จและบอกเลยว่าการเดินทางของเราวันนี้เนี่ยสะดวกสบายจริงๆเพราะว่าเขาเป็นรถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ครอบครัวของผมจริงๆจะขับในเมืองก็ได้จะมาใช้งานหนักที่สวนก็ได้บอกเลยแบบนี้โดนใจพ่อเต็มๆก็หวังว่าแฟนๆพวกเราทุกคนก็จะฟินไปกับเราด้วยนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ตามธรรมเนียมครับกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยให้ด้วย Happy Valentine's